วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรและแถวใกล้เคียงตลอดถึงทั่วๆไปที่ได้พร้อมใจกันมาสถานที่นี้มีพระสงฆ์จำนวนมากดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นนั่นแหละพระสงฆ์จำนวนมากอย่างนี้มีน้อยมากแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่จะได้พูดอัดพูดธรรมให้ฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นแนวหน้าของประชาชนทั่วไปให้ได้ยินได้ฟังได้ข้อวัดปฏิบัติจากครูจากอาจารย์ซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งแล้วนำไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งชั่วช้าระมกทั้งหลายออกจากกายวาจาใจของตนบรรดาพระสงฆ์ที่จะได้รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้มีน้อยมากทั้งนี้ก็เนื่องจากหลักใหญ่คือครูอาจารย์ที่จะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนนั้นรู้สึกว่าร่อยหลอลงไปทุกวันทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเหล่านี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถ่ายทอดอัตธรรมมาจากท่านมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายดังที่เราเคยเห็นมานั้นเวลานี้ร่อยหรอลงมากทีเดียวแทบจะไม่มีเหลือเลยจะพูดให้ชัดเจนก็คือเวลานี้เท่าที่ทราบก็ยังเหลืออยู่เพียงสององค์เท่านั้นที่มีอายุพรรษามากก็คือหลวงตาบัวหนึ่งและอาจารย์เจี๊ยะหนึ่งที่มีอายุพรรษามากนอกจากนั้นก็จะมีบ้างเล็กน้อยอันนี้แหละที่เคยอยู่กับท่านมาอาจารย์เจี๊ยะท่านเคยอยู่กับท่านมาก่อนเราอีกด้วยแล้วเราเป็นองค์ที่สองจากท่านเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่เพียงเท่านี้ผู้จะแนะนำสั่งสอนอาจทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายดังที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนจากครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นได้พาแนะนำสั่งสอนเวลานี้ก็ล่วงลับดับไปซะมากต่อมากแล้วการประพฤติปฏิบัติก็ต้องร่อยหรอลงไปเมื่อไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอธรรมะย่อมจืดจางไปได้กิเลสก็นับวันจะเข้มข้นขึ้นมาในศาสนาในพระในเนรเฉพาะอย่างยิ่งในวงปฏิบัติของเราจึงขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากครูอาจารย์ไปแล้วนะขอให้ฟังให้ชัดเจนในถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เป็นพระวาจารับสั่งแก่พระอานนท์จึงขอให้เราทุกท่านอย่ามองข้ามธรรมวินัยคือองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าผู้ใดก็ตาม เมื่อมีสติแล้วจะมีความระมัดระวังตัวจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสติมีอยู่กับตัวจะ เข้าใจในสิ่งนั้นๆได้ดีจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปอย่างง่ายดายสติระลึกถึงองค์ศาสดาคือธรรมวินัยเป็นเครื่องเทิดทูนอยู่ภายในจิตใจอยู่สม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้มีครูมีอาจารย์เรียกว่าลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลูกกำพร้า
ศาสดาของเรายังคงอยู่คือพระธรรมพระวินัยนี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจะไม่นอกเหนือไปจากสายทางคือธรรมและวินัยนี่เลยเราอย่าคิดอุตริคุยเขี่ยกิเลสขึ้นมาเป็นความรู้สดสดร้อนร้อนมาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าเป็นความรู้จรวดดาวเทียมความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ของกิเลสทั้งมวลที่กำลังแทรกขึ้นมาในศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระวงเนรของเราจนแทบมองไม่ทันเพราะไม่รู้ว่ากิเลสมันแทรกมาแบบใดบ้างนี่ละความห่างเหินจากสติที่ระลึกถึงองค์ศาสดาได้แก่พระธรรมวินัยเราจะพลาดท่าเสียทีให้มันจนได้จึงขอให้พระลูกพระหลานทุกท่านอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรที่ไหนขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเคยเป็นภัยต่อโลกมาเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันนับไม่ได้แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวว่ามาเป็นบุญเป็นคุณเป็นมิตรเป็นสหายฝึกฝากเป็นฝากตายกันได้กับสัตว์โลกนอกจากเป็นข้าศึกศัตรูต่อสัตว์โลกและธรรมตลอดไปเท่านั้นเพียงขอให้ทุกท่านรำลึกถึงตัวเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นให้เอาการปฏิบัติของเราซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากธรรมอันเป็นแบบแปลนแผนผังตายตัวแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานมากกลางเข้าที่หัวใจของเรามีสติมีปัญญาพิจารณาไตรตรองก้าวเดินด้วยสังวรธรรมความสังรวมระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวการปฏิบัติของเราจะเป็นไปด้วยคาบด้วยความราบลื่นดีงามตามสายทางแห่งธรรมและวินัยที่เรียกว่าสายทางแห่งศาสนาเพื่อมรรคผลนิพพานตลอดไปผู้อยู่ปฏิบัติในสถานที่ใดก็ตามขอให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยนี้ไว้ให้ดีอย่าให้จืดจางศีลรักษาให้ดีศีลเป็นรั้วกั้นทางที่จะผิดพลาดออกไปหาความผิดให้เกิดโทษขึ้นมานี่คือรั้วกั้นห้ามพระสงฆ์ไม่ข้ามออกไปถ้าข้ามหรือดื้อด้านหานธรรมฝืนธรรมฝืนวินัยก้าวข้ามธรรมข้ามวินัยออกไปก็เท่ากับก้าวข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ลงเหวลงบ่อได้แก่โทษแก่กรรมศีลก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้อย่างน้อยด่างพร้อยความด่างพร้อยไม่ใช่ของดีเป็นความเสียหายเป็นลำดับลำดาศีลด่างพร้อยก็คือเราเป็นคนด่างพร้อยพระด่างพร้อยพระไม่สมบูรณ์แบบเป็นพระขาดบาทขาดตาเต็งไปนี่นี่ละการโทษแห่งการข้ามพระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นความเสียหายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นคอขาดบาทตายไม่มีชิ้นดีเลยมีแต่ความล่มจมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจรักษาพระวินัยให้เข้มงวดกวดขันซึ่งเท่ากันกับเรารักษา ธรรมนกใหญ่ที่จะบรรจุน้ำไว้อย่างดีน้ำคืออัดคือธรรมที่เราบำเพ็ญด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรแบบใดก็จะรวมลงในศีลเป็นรั้วกั้นศีลเป็นขอบเขตเป็นสะใหญ่ไว้ด้วยอีกศีลเราไม่มีด่างพร้อยแล้วเราเป็นที่อบอุ่นอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นผู้มีศีล5ก็อบอุ่นด้วยศีล5ของตัวเองมีศีลข้อใดด้วยความแน่นหนามั่นคงมีสัจจะความจริงต่อศีลของตนข้อนั้นๆเราก็มีความอบอุ่นภายในใจของเรา
เฉพาะพระเนนเราให้สมบูรณ์แบบทุกสิกขาบทในศีลของเราท่านบัญญัติไว้ว่าศีล8ศีล10ศีล227นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นรั้วกั้นไม่ให้เราข้ามเกินออกไปหาอันตรายซึ่งอยู่นอกจากรั้วนั้นไปให้อยู่ภายในรั้วได้แก่ศีลของเราด้วยความสังรวมระวังเมื่อเรามีศีลสังรวมระวังอยู่เราจะมีความอบอุ่นด้วยศีลของเราอยู่ที่ไหนไปที่ใดอบอุ่นตลอดเวลาเฉพาะนักภาวนาแล้วสมัยก่อนมีสัตว์เสือเนื้อร้ายอยู่ในป่าในเขาจำนวนมากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างเพียงสมัยหลวงตาเที่ยวกรรมฐานอยู่สมัยนี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์เสือเนื้อร้ายป่าเขาลำเนาไพรไปอยู่ที่ไหนจะไม่พ้นจากการเจอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จนได้แล้วสัตว์เหล่านี้ที่น่ากลัวก็คือเสือหมีมีจำนวนมากอยู่ในป่าเรามีศีลเป็นที่อบอุ่นใจเราแล้วไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราก็ไม่กลัวศีลนี้บรรเทาความกลัวความว้าเหวเสียได้ไม่สงสัยหากว่าเราตายในเวลานี้เราจะไปสวรรค์ได้ทันทีนั่นอำนาจแห่งศีลเท่านี้เป็นความอบอุ่นหนุนจิตใจให้เอิบอิ่มภายในความเป็นความตายของตัวเองไม่สะทกสะท้านนี่เพียงมีศีลสมบูรณ์เท่านั้นเราอบอุ่นแล้วทีนี้เวลาเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาคือสังรวมเข้านี่เป็นฝ่ายธรรมศีลเป็นรั้วกั้นไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางธรรมเป็นเครื่องบำเพ็ญตามสายทางดำเนินไปเพื่อสมถะธรรมเพื่อสมาธิธรรมเพื่อวิปัสสนาธรรมจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนี่คือสายแห่งธรรมที่เราจะก้าวดำเนินต่อไปนั้นก็ไม่มีความระแวงแคลงใจเพราะจิตของเราเพราะศีลของเราบริสุทธิ์แล้วไม่สร้างความระแวงแคลงใจเดือดร้อนแก่ตัวเองจิตก็รวมสงบลงได้ง่ายนี่เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระของเราพระเราจะเป็นพระสมบูรณ์แบบในเบื้องต้นต้องเป็นพระเป็นเดนที่มีศีลสมบูรณ์อันนี้เป็นพื้นฐานของพระของเนรถ้าศีลไม่สมบูรณ์แล้วไม่เรียกว่าพระเนนที่สมบูรณ์แบบเราเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้ต้องละแคะละกายสุดท้ายก็ว้าเหวนี่เป็นความเสียหายสำหรับผู้ไม่สังรวมในศีลของตนยังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้มงวดกวดขันต่อศีลของเราให้มีศีลบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นนอกจากนั้นก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประกอบความภาคเพียรตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้แบบแผนตำรับตำราเป็นอันเดียวกันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยแบบแผนเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆเราปฏิบัติตามแบบแปลนแผนผังคือธรรมที่ท่านแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นก็เรียกว่าเราก้าวเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานใกล้เข้าไปทุกทีจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดแห่งธรรมไม่นอกเหนือจากแดนคือพระธรรมวินัยนี้ไปได้เลยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเวลานี้ศาสนาของเราถูกที่เดียดเหยียบย่ำทำลายคุกครามเข้ามาโดยลำดับเฉพาะพระของเราก็หดย่นเข้ามาถูกที่เดียดตีต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาจนจะไม่มีพระเหลืออยู่ที่เหลืออยู่ก็มีตั้งแต่หัวล้นล้นศีรษะล้นล้นแล้วก็ผ้าคลุมหัวศีลธรรมภายในใจและความประพฤติถูกกิเลสกลืนไปกินหมด
ป็นความชั่วช้าละมกเลวทรามไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นมองดูแล้วไม่น่าดูฟังไม่น่าฟังความคิดภายในใจต่อภิกษุหรือสามเณรองค์ใดก็คิดด้วยความเครือบแคลงสงสัยคิดด้วยความอิจฉาละอาใจเพราะความไม่ละอายบาปของพระเณรรูปนั้นๆ นี่คือกิเลสตื่นเข้าไปหิริโอตตัปปะไม่มีภายในจิตใจเลยแล้วการดูดดื่มกับกิเลสนั้นไม่มีวันมีคืนดูดดื่มได้ทุกวันทุกวันเพศเป็นพระผ้าเหลืองคลุมศีรษะแต่จิตใจเป็นคารวาสจิตใจเป็นโลกเป็นสงสารจิตใจเป็นกิเลสเสาะแสวงหาตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาตั้งแต่ตื่นนอนมาแทนที่จะเสาะแสวงหาอัตถาธรรมกลับกลายเป็นการเสาะแสวงหากิเลสตัณหาที่จะมาเผาหัวใจตนเองและทำความกระทบกระเทือนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยไปเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าโทษของกิเลสที่เผาพระเผาเนรเราจนจะไม่มีพระเนรเหลืออยู่แล้วด้วยความเป็นพระเนรที่มีศีลมีธรรมจะมีแต่พระเนรหัวโล้นรูปร่างของพระของเนรแต่ภายในนั้นบรรจุไว้ด้วยส้วมด้วยฐานคือความไม่มีหิริโอตตัปปะกลัวสะดุ้งกลัวต่อบาปมารยาการแสดงออกมีแต่ฟืนแต่ไฟด้วยอำนาจของกิเลสเผาผลาญไปหมดตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นมองดูแล้วแสลงตาแสลงใจเราไปที่ไหนเราปฏิบัติไม่ดีเราอย่าไปตำหนิใครให้ตำหนิตัวเองผู้ปฏิบัติไม่ดีตัวเองก็ไม่ไว้ใจตัวเองคนอื่นเขาจะพอใจเห็นพอใจได้ยินได้ฟังสนใจกับเราได้ยังไงตั้งแต่ตัวของเราก็หมดสาระไปแล้วลีลาศาสนาเสื่อมเสื่อมที่ต้นใหญ่หลักใหญ่คือพระเนรเราซึ่งเป็นผู้นำของชาวพุทธทั่วประเทศไทยอยู่ที่ใดไปที่ใดสร้างบ้านสร้างเรือนที่ใดต้องปลูกบ้านปลูกอำเภอต้องสร้างวัดสร้างวาเคียงข้างกันไปทุกบ้านทุกเรือนเป็นความอุ่นแก่จิตใจของเขาแต่แล้วพระเนรก็ทำความเหลวแหลกแหวกแนวทำให้เสียน้ำใจแก่ประชาชนที่เขาพยายามก้าวเดินตามและกราบไหว้บูชาอย่างนี้เสียหายมากนี่เราเป็นหัวหน้าไปที่ไหนเย็นอย่างท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็มาจากบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ยบ้านไหนเราก็เป็นสมภารเจ้าวัดเป็นพระเป็นเนรในวัดในบ้านนั้นๆเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีเนรที่ดีเราก็ชุ่มเย็นเป็นสุขประชาชนชาวบ้านเขามองเห็นเขาเกิดความเชื่อความนมใสปัจจัยทายทานมีมากน้อยออกมาจากจิตใจที่มีความเคารพเลื่อมใสถวายทานพระเนรไม่โออยากขาดแคลนเขาก็ชุ่มเย็นด้วยการให้ทานของเขาพระก็อยู่ผาสุขเย็นใจด้วยมีปัจจัยทานเป็นเครื่องอุดหนุนนี่ก็สนับสนุนกันไปอย่างนี้เรียกว่าด้วยความเป็นธรรมพระเนรเราอยู่ที่ไหนขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองเป็นที่ร่มเย็นแก่ตัวเองและเพื่อนฝูงในวงวัดอย่าทะเลาะเบาแว้งกันแล้วประชาชนทั้งหลายเขาก็จะมีความอบอุ่นไว้วางใจบ้านมีมากเท่าไหร่วัดมีมากเท่าไหร่พระเนรมีมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความอบอุ่นเย็นใจให้แก่ชาวบ้านมากเพียงนั้นเพียงนั้นนี่เรียกว่าศาสนาเจริญเจริญในพระในเนรแล้วก็เจริญกระจายออกไปหาประชาชนเมื่อครูบาอาจารย์เป็นผู้ดีเป็นผู้รักศีลรักธรรมเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสแต่เราจะไปเป็นคนอันธพาลหน้าด้านไปทำความชั่วช้าละมกไม่ละอายครูบาอาจารย์นี้เป็นไปได้ยากคนเราครูบาอาจารย์ดีอยู่แล้วพอระลึกถึงท่านก็เกิดความละอาเกิดความละอายใจไม่อาจทำบาปได้มีอยู่เยอะนี่ละเพราะครูบาอาจารย์เป็นแม่เหล็กกันน้ำขันพอระลึกถึงท่านเท่านั้นก็เกิดความ รู้สึกตัวขึ้นมาในครั้งนี้ก็มีอันหนึ่งที่จะมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังมีลูกศิษย์เขามาเล่าให้ฟังเป็นความจริงมีคนหนึ่งที่เขาเกิดความเครียดแค้นต่อเพื่อนของเขาเครียดแค้นถึงขนาดที่ว่า
ถือปืนไปเลยทีเดียวจะไปฆ่าคนนี้โดยไถ่เดียวเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเครียดแค้นสุดกำลังแล้วก้าวเดินไปมุ่งที่จะฆ่าโดยไถ่เดียวนี่ก็รู้สึกว่าเห็นไหมล่ะเขามีอุปนิสัยนะตั้งหน้าตั้งตาจะไปลงนรกทั้งเป็นคือจะไปยิงเพื่อนตายแล้วเราจะตายที่ไหนแล้วไม่สำคัญขอให้ได้ฆ่าคนที่เราเครียดแค้นถึงใจมากๆนี่ให้ได้ฆ่าอย่างถึงใจเราเป็นที่พอใจก้าวเดินตามทางไปตามทางไปอยู่ๆหลวงปู่มั่นเรานี่แหละไม่ทราบมาจากไหนพูดขึ้นที่ต่อหน้านั่นเลยทีเดียวยืนจังก้าอยู่ที่หน้านั่นมองไปพอมองเห็นก็เกิดความเคารพอยู่แล้วเนี่ยพอมองเห็นท่านก็ทักกระตุกอย่างแรงเลยนี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะท่านว่างั้นนะว่าจะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะพอว่างั้นก็ก้มลงกราบทิ้งปืนในเวลานั้นกราบเสร็จแล้วกลับมาทันทีถือคนที่ว่าเป็นที่เครียดแค้นนั้นกลับมาเป็นมิตรเป็นสมัยจะเป็นมีดเป็นสมัยพึ่งเป็นพึ่งตายตั้งแต่บัดนั้นมาเขาทิ้งปืนเลยนะเขาไม่ทำอะไรอีกอย่าว่าจะไปฆ่าผู้ฆ่าคนแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ทำนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความดีของหลวงปู่มั่นเห็นไหมล่ะท่านมรณภาพจากไปแล้วยังมาแสดงปฏิหารให้คนพอมีนิสัยอยู่บ้างได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่เช่นนั้นคนนี้เขาก็จะไปฆ่าคนแล้วเขาจะไม่ได้อะไรแหละเขาให้สมใจที่ว่าฆ่าคนในขณะเดียวกันเขาก็ลงนรกจะสมใจไม่สมใจเขาก็ต้องลงแน่ๆท่านจึงมาทักเอาเดี๋ยวนั่นเลยว่ามายืนจังก้าอยู่ต่อหน้าท่านว่านี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะท่านว่างั้นเพียงเท่านั้นสลดสังเวชทิ้งตูมปืนทิ้งปืนตูมแล้วกราบแล้วเดินกลับบ้านเลยนี่เห็นไหมอำนาจแห่งความดีของครูบาอาจารย์แสดงให้เห็นแม้ท่านล่วงไปแล้วก็ยังมาแสดงปฏิหารให้คนพอมีอุปนิสัยได้รู้ตัวรู้ตัวแล้วแกก็เลยไม่สร้างบาปมาตั้งแต่บัดนั้นอย่าว่าแต่จะฆ่าคนแม้แต่สัตว์แกก็ปล่อยเลยไม่เอาตั้งแต่บัดนั้นมาแกเป็นคนดีด้วยอำนาจแห่งความดีของหลวงปู่มั่นนี่จึงได้ยกมาให้เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการที่มีวัดมีวาแต่ละแห่งละหนพระเนรที่อยู่ในสถานที่ใดขอทำตัวเป็นผู้มีศีลมีธรรมสมบูรณ์แบบตามเรื่องของพระอย่าให้มีเรื่องของโลกของสารของกิเลสตัณหาเข้ามาเจือปนในเรื่องของพระกิริยาท่าทางการพูดการจาการประพฤติปฏิบัติของพระให้เป็นเรื่องของพระผู้มีศีลมีธรรมล้นล้วนผู้นั้นจะมีความสงบร่มเย็นบ้านใดมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประชาชนรู้สึกว่ามีความอบอุ่นถึงเขาจะมีความทุกข์ความจนขนาดไหนก็เป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังไปที่ไหนย่อมมีความมั่งมีสีสุขมีความเสียหายล่มจมพับแพกไปตามๆกันนั่นแหละมันมีอยู่ทั่วโลกแต่ขอให้จิตใจมีความสงบล่มเย็นเป็นที่พอใจนี่เป็นสำคัญมากที่สุดนี่เราเป็นพระเป็นเนนปฏิบัติตัวให้สมภูมิของเราว่าเป็นพระเป็นเนนเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเราอยู่ก็เย็นใจในตัวของเราวัดวาของเราต่างองค์ต่างปฏิบัติศีลธรรมด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยกันแล้วสถานที่นั้นพระเนนที่นั้นวัดนั้นย่อมเป็นที่สงบร่มเย็นแล้วกระจายออกไปที่ไหนเกี่ยวข้องประชาชนญาติโยมเขาก็เป็นสิริมงคลเรียกว่าสมณานันจะดัดสันนังการเห็นสมณะผู้มีความสงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นว่าเอตัมมังคารมุตตมังนี่เขาได้เห็นเราด้วย ความยิ้มแย้มแจ่มใสถึงเราไม่ได้เป็นสมณะดังที่ว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นก็ตามเป็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นผู้สังรวมระวังตนด้วยศีลด้วยธรรมเพียงเท่านี้ก็เป็นมงคลแก่เขามากมายนี่แล้วเขาก็ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมไว้ไปที่ไหนก็เป็นมงคลแก่เราตลอดไปในวัดมีมากเพียงไร
บ้านใดเมืองใดมีวัดมีวามีพระมีเนนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วความสวยงามความอบอุ่นจะมีอยู่ในสถานที่นั่นที่นั่นตลอดประชาชนญาติโยมจะรู้สึกมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมได้เพราะอำนาจแห่งครูบาอาจารย์และวัดนั้นเป็นวัดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนไม่ค่อยจุนจ้านต่อบาปต่อกรรมจนเกินเหตุเกินผลย่อมมีหิริโอตตัปปะประจําใจมีกลัวบาปกลัวกรรมเพราะถือครูบาอาจารย์เป็นหลักใจเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจให้สะดุ้งตัวรู้บาปรู้กรรมนี่เป็นอย่างนี้ นี่ละการปฏิบัติศีลธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากสำหรับพระเรา อยู่ที่ไหนขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าลุ่มลุ่มดอนดอนสุ่มสี่สุ่มห้าให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหน้าที่และเพศของตนเพศของเราเป็นเพศของพระโลกจะเจริญหรือเสื่อมอะไรเป็นเรื่องของโลกเรื่องของพระจะเจริญหรือเสื่อมเสื่อมที่การปฏิบัติธรรมวินัยหรือไม่ปฏิบัติธรรมวินัยโลกเสื่อมหรือศาสนาเสื่อมเสื่อมที่ตัวของพระของเนรศาสนาเจริญเจริญที่พระที่เนรมีความรักใคร่ใฝ่ใจกับศีลกับธรรมศาสนาเสื่อมเสื่อมที่พระเนรไม่รู้ไม่มีหิริโอตตัปปะไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปเรียกว่ามองดูตัวไม่เห็นทั้งที่เป็นพระเป็นเนรทั้งองค์มองเห็นตั้งเรื่องกิเลสให้มันใสเข้าไปไฟนรกเผาทั้งเป็นทั้งเป็นอย่างนี้มีมากต่อมากนี่ให้เราระมัดระวังต่างคนต่างปฏิบัติแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็น การปฏิบัติอยู่ในป่าที่ต่างๆกันดังที่ท่านทั้งหลายได้มาที่นี่ผมก็เคยได้ไปเห็นแล้วตามสถานที่ต่างๆนั้นเป็นที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรม สมกับเพศของพระบวชมาแล้วเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมงานของพระคืออะไรผู้ตามงานที่ถูกต้องตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วงานของพระก็คือว่าพอบวชออกมาแล้วก็ลุกขมูลเสนนาสนังนิสาจะปปัชชาตัสเตยาวชิวังอุสาโหกรณิโยนี่คืองานของพระพอบวชไปแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามสถานตามร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผาหรือป่าช้าป่าโลกถัดที่แจ้งรอมฟางอะไรก็ที่เป็นที่สงบแล้วก็ขอให้อยู่บำเพ็ญเพียรในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือสถานที่อยู่ของพระนั่นการอยู่ในบ้านท่านก็ไม่ปฏิเสธเพราะวัดบ้านย่อมมีคามวาสีอรัญวาสีให้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีการกระทบกระเทือนใครอยู่ในบ้านก็ปฏิบัติศีลธรรมผู้อยู่ในป่าก็ปฏิบัติศีลธรรมไม่มีอะไรผิดถูกด้วยกันทั้งนั้นแหละมันผิดที่คนผิดอยู่ในป่าก็ผิดอยู่ในบ้านก็ผิดถ้าผิดจากศีลจากธรรมแล้วเกิดความกระทบกระเทือนแก่เพื่อนแก่ฝูงทั้งเขาทั้งเราทั้งใกล้ทั้งไกลไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านกระทบกระเทือนกันไปเกิดเรื่องขึ้นมาอันนี้ไม่ดีทั้งวัดป่าทั้งวัดบ้านนั่นแหละถ้าต่างคนต่างปฏิบัติดีวัดป่าก็พระวัดบ้านก็พระต่างคนต่างปฏิบัติศีลธรรมก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งบ้านทั้งป่านั่นแหละนี่ในขั้งพุทธกาลท่านก็มีไว้อย่างนั้น ทีนี้ผู้ที่อยู่ในป่านี่เราสอนสำหรับผู้ที่อยู่ในป่าตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วว่าคามวาสี ให้อยู่ตามสถานที่ฉะนั้นอันนี้คือสถานที่บำเพ็ญเรียกว่าสำนักงานของพระพระมีที่ทำงานที่ไหนคฤหัสถ์เขาก็มีตึกรามบ้านช่องที่เขาทำงานเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นที่ทำงานของชนทั่วๆไปคฤหัสถ์เขามีงานทำสำหรับทางพระเรามีงานอะไรทำงานของพระสถานที่ทำงานของพระท่านก็สอนไปแล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังในป่าในเขาซึ่งเป็นที่หลบหลีกตัวจากภัยทั้งหลายมีรูปเสียงเกินรถเครื่องสัมบัติต่างๆไม่มาคลุกคล้าวุ่นวายได้สถานที่นั่นเป็นที่บำเพ็ญได้เป็นอย่างดีเพราะสงบสงัดกำจัดสิ่งขั้วช้าหลามกที่จะมาจุ่นจ้านได้เป็นอย่างดีแล้วที่งานของพระคืออะไรเนี่ยท่านก็สอนเข้ามาหางานงานจริงๆที่จะทำในสถานที่ดังกล่าวนี้คืออะไรท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังนี่งานทั้ง5ประเภทนี้
ป็นงานที่สำคัญสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงถืองานนี้เป็นสำคัญเกศาก็คือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บตาโจคือฟันชันตะคือฟันตาโจคือหนังทั้ง4 3 4 5ประการนี้แหละเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตของผู้บวชให้มืดมิดปิดตามองหาศีลหาธรรมไม่เจอให้แยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกนี่เป็นงานของพระเราจะอธิบายเพียงแยกแยะเท่านี้ให้เข้าใจเท่านั้นให้ที่คลายสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ นี่เรียกว่างานของพระเดินจงกรมก็เกศาโลมานขาทันตาตะโจเมื่อยังไม่มีความสว่างทางด้านปัญญานำกรรมฐานทั้ง5นี้บทใดก็ได้เข้ามาเป็นบริกรรมสำหรับสมถะธรรมเพื่อความสงบแก่ใจด้วยธรรมเหล่านี้มานำมาบริกรรมและเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็นำธรรมเหล่านี้แหละที่คลายขยายออกไปด้วยทางปัญญาก็กลายเป็นงานทางปัญญาไปเวลาอยู่ในความสงบก็งานเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นงานเพื่อความสงบของใจให้มีความสงบเย็นใจเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบริกรรมเมื่อจิตมีความสงบเย็นมากขึ้นไปแล้วก็พอควรแก่วิปัสสนาคือเรื่องปัญญาจะคลี่คลายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงขยายเข้าไปทั่วสรรพางร่างกายทั้งเขาทั้งเราตลอดแดนโลกธาตุเป็นแบบเดียวกันนี้หมดให้แจ้งขาวดาวกระจ่างขึ้นภายในปัญญาแล้วจะค่อยปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เป็นภาระอันกดทวงที่เรียกว่าอุปทานนี้ออกจากใจได้เป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งปัญญาสามารถ นี่เรียกว่างานของพระทำท่านทำงานครั้งพุทธกาลท่านทำอย่างนี้ท่านทำอยู่ในป่าดังที่กล่าวนะงานของท่านคือเหล่านี้เองเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเราจะเดินก็คือเดินกลับไปกลับมานั่นแหละดังที่เคยเห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องสอนกันให้มากนะนั่งสมาธิคือนั่งสงบใจเดินจงกรมก็เพื่อความสงบใจเมื่อใจอยู่ในที่ควรจะอยู่ในขั้นสงบนั่งสมาธิก็สงบใจเมื่อใจอยู่ในขั้นที่ควรสงบถ้าใจออกทางด้านปัญญาเดินก็เป็นปัญญานั่งอยู่ก็เป็นปัญญาใจจะไม่สงบอยู่ในฐานที่ว่าเป็นความสงบในสมาธิจะออกก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันทั่วแดนโลกธาตุเป็นปัญญาเพื่อปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปัญญาเดินอยู่ก็พิจารณาตามขั้นภูมิของใจตัวได้ขั้นใดภูมิใดผู้ที่อยู่ในควรจะเป็นในขั้นสงบก็ให้คำทำคำบริกรรมความสงบมัดจิตใจที่มันเคยดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลานั้นให้เข้ามาสู่ธรรมคือความคือคำบริกรรมมีสติสตังติดไว้กับใจของตนเสมอนี่เรียกว่าทำงานนั่งภาวนาก็บริกรรมทำงานอย่างนี้เดินจงกรมก็ทำงานบริกรรมอย่างนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่างานของพระงานอันนี้เป็นงานเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสตัณหาซึ่งนำกองทุกข์มาเผาเราตลอดเวลาให้ค่อยจางไปจางไปเมื่องานอันนี้หนักเข้าหนักเข้าเครื่องมือทำงานของเราก็มีหลายประเภทเช่นสติอันสติเป็นภาคพื้นสำคัญมากนะใครจะนำทำความเพียรประเภทใดก็ตามสตินี่แว้นไม่ได้เลยสติเป็นภาคพื้นสำคัญเช่นบริกรรมก็ให้สติติดแนบกับคำบริกรรมจะบริกรรมคำใดให้มีสติติดแนบอยู่กับนั้นไม่เผลอไปไหนเลยเรียกว่าการภาวนาด้วยความมีสติแล้วจะเกิดผลขึ้นมาแก่งานของตนที่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็แบบเดียวกันไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะเดินจงกรมทำความเพียรท่าใดต้องมีพื้นฐานคือมีสติเป็นพื้นฐานของใจตลอดเวลานี่สติเป็นสำคัญมากทีเดียวในความเพียรทั้งหลายอยู่ที่สติตั้งแต่ภาคพื้นก็คือสติเป็นสำคัญก้าวออกไปจิตเป็นสมาธิสติก็ติดแนบอยู่กับสมาธิก้าวออกปัญญาสติก็ยิ่งมีเป็นความเฉลียวก็ยิ่งมีความละเอียดละออติดแนบไปกับปัญญาสติปัญญาจนกลายเป็นอันเดียวกันนี่เรียกว่าสติเป็นพื้นฐานตลอดนะสตินี้ปล่อยไม่ได้เลยตั้งแต่พื้นจนถึงขั้นปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถขนาดไหน
สติยิ่งติดแนบติดแนบจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติคือทำงานไปด้วยกันไม่แยกจากกันคือสติปัญญาอัตโนมัติของท่านผู้ภาวนาถึงเข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญานี่ละภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็รู้ตัวเองแก้กิเลสเป็นลำดับลำดาไปไม่มีรถนาวาสอกกันเลยละทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นผู้ถือก้าวเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่กลมกลืนเป็นเดียวกันไปตลอดถึงมหาสติปัญญาไปจากมาสติปัญญาอัตโนมัตินี่แหละเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานั้นซึมซาบไปเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่ถ้าเรียกว่าฟันก็เรียกว่าเราฟันเป็นปัก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 เป็นถ้อยเป็นคำไปนะแต่มหาสติมหาปัญญานี่ซึมซาบเลยไม่มีคำว่ายำว่าสับแป๊กแป๊กแป๊กนะนั่นเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาออกจากหัวใจผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกอย่างแล้วขอให้พากันนำมาปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลนี่วันนี้พูดเพียงย่อๆทุกอย่างให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายพากันเข้าอกเข้าใจบวชมาแล้วไม่ได้ชมมรรคชมผลไม่ได้ชมมรรคผลนิพพานนี้แหมมันเสียเกียรติจริงๆนะพระเรานะบวชเข้ามาไม่ได้ทำอะไรการอยู่การกินการใช้การสอยปัจจัยทั้งสี่พบประชาชนญาติโยมเขาอุ้มไว้หมดเลยชีวิตของพระในความเป็นอยู่ปูวายเนี่ยเขาอุ้มไว้ทั้งประเทศไทยของเราเนี่ยไปที่ไหนขึ้นชื่อว่าชาวพุทธแล้วเขาไม่อาจอั้นตันใจแล้วการทำบุญให้ฐานยากทำอยู่เสมอนั่นแหละผู้ที่เรารับทานเขานั้นมันเป็นคนประเภทไหนนี่ที่มันน่าอินหาละอาใจเราต้องทำตัวของเราให้ดีไม่ต้องกลัวเรื่องจะอดตายเอาภาวนาลงไปพิจารณาลงไปท่านทั้งหลายจะเห็นแดนอัศจรรย์ขึ้นที่หัวใจ พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามว่า 2,400 500ปีอันนั้นเป็นการสถานที่เวล่ําเวลาพระสรีระที่ว่านิพพานนั้นก็เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าเรือนร่างของศาสดาได้แก่พระจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนั่นคือศาสดาองค์แท้จริงอันนี้เป็นเรือนร่างของศาสดาถ้านิพพานไปเมื่อไหร่ก็เหมือนเราท่านนี่แหละใครอยู่ที่ไหนก็ตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ต้องตายได้เหมือนเราแต่ธรรมภายในใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นศาสดาเอกแท้ๆนั่นคือธรรมแท้ได้แก่พระจิตได้แก่ใจนี่ไม่ตายนี่แหละศาสดาองค์เอกแท้อันนี้แหละเราปฏิบัตินี้จะเห็นศาสดาองค์เอกที่ใจของเราบรรลุธรรมเป็นขั้นๆตามแนวทางของท่านที่สอนไว้เรียบร้อยตั้งแต่ภูมิการบำเพ็ญสมณธรรมไปตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของเราด้วยคำบริกรรมภาวนามีสติตั้งมั่นใจอยู่เสมอจนกระทั่งมีใจมีความสงบเยือกเย็นจากสงบเยือกเย็นใจก็เข้าสู่เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงความสงบกับสมาธิต่างกันในภาคปฏิบัติความสงบหลายครั้งหลายหนที่ท่านเรียกว่าจิตรวมจิตรวมแล้วสงบลงไปรวมหลายครั้งหลายหนก็สร้างฐานขึ้นมาเป็นสมาธิได้กลายเป็นความมั่นคงขึ้นภายในใจนี่เรียกจิตเป็นสมาธิแยกออกจากสมาธิแล้วก็ออกไปทางด้านปัญญาพินิจพิจารณามีเจสาลงมาเป็นต้นคลี่คลายขยายออกไปจนกระทั่งกระจ่างแจ้งถึงมหาสติมหาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปจากธรรมของพระเจ้าที่สอนไปแล้วนี่ทั้งนั้นสดๆร้อนๆเราทำที่ตัวของเรามรรคผลนิพพานจะมีที่ไหนมีอยู่กับตัวของเราสมถะธรรมก็อยู่ที่ใจของเราสมาธิธรรมก็อยู่ที่ใจของเราที่สร้างขึ้นมาปัญญาคลุกขั้นก็มีอยู่ที่ใจของเราที่สร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีมุตติหลุดพ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกเอานะค่าจ้างรางวัลกับพวกเรามุ่งมาให้พวกเราทั้งนั้นเป็นสมบัติของเราล้นๆพระเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกพอทุกอย่างแล้วให้เราปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆรอเสมอสำหรับรอผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้จะแสดงแก่ผู้ปฏิบัติแต่ผู้ไม่ปฏิบัติแม้จับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติทำเป็นอากาลิโกไม่มีก้านมีไก่ไม่มีในมีนอก
เป็นธรรมล้วนๆตลอดเวลาผู้เจ้านิพพานไปกี่ปีก็ตามธรรมคือธรรมเราปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวของเราธรรมก็เกิดขึ้นที่เราเรามีความสุขความเจริญพระพุทธเจ้านิพพานแล้วในครั้งนั้นเอาเราบริสุทธิ์เราก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นภายในใจของเรานิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมนี่ให้ความเสมอภาคเสมอกันหมดนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจพระลูกพระหลานเราเวลานี้กำลังจะเลวขึ้นไปโดยลำดับนะพระกรรมฐานเราค่อยหดค่อยย่นเข้ามาลืมเนื้อลืมตัวเลยกลายเป็นเรื่องพระตื่นโลกตื่นสงสารกันไปทุกแง่ทุกมุมเวลานะเวลานี้โลกเขามีเป็นโลกอย่างนั้นมาดั้งเดิมตั้งแต่กับไหนกันใดก็เป็นโลกเป็นกิเลสทั้งมวลมาตลอดเวลาทำเรามาปฏิบัติตัวของเราให้เป็นธรรมตลอดเวลาเช่นเดียวกันจึงสมกับว่าทำชำระกิเลสให้ชำระที่ตัวของเราเนี่ยรักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์โดยลำดับด้วยความภาคเพียรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ อย่าเล่นเลิกเผลอสติอย่าตื่นโลกตื่นสงสารมันจะกลายเป็นกรรมฐานแหวกแนวนะจะไม่มีกรรมฐานที่แท้จริงติดเนื้อติดตัวเราเลยสลดสังเวชนะขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายพระเนรทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดความภาคกำจัดกิเลสออกลุกจากด้วยความภาคเพียรของเราอย่าอยู่เฉยๆกินเฉยๆเห็นโลกเขาทำก็เป็นทำยังไงก็เป็นไปตามโลกเขาเสียเป็นตาโลกเดียวให้กิเลสฉุดลากคอไปตลอดเวลาศีลธรรมไม่มองจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะมันจะหดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาขั้นต่อไปก็ไม่สนใจกับมรรคผลนิพพานจากนั้นไปแล้วกับมรรคผลนิพพานไม่มีก็มีแต่ฟืนแต่ไฟคือกิเลสตัณหาเผาหัวพระหัวเนรเต็มบ้านเต็มเมืองแข่งคารวาสเขายิ่งเผาร้อนยิ่งกว่าคารวาสเขาอีกคือพระเนรที่หาลิขิตโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ได้บวชมาหาหัวร้อนๆกินข้าวกินน้ำเข้ามาแล้วทำหน้าที่การงานไปกับกิเลสทั้งหมดไม่ได้สนใจในอัตในธรรมซึ่งเป็นงานของพระนี่เลยนั่นใช่มาได้นะขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเวลานี้กิเลสมันคืบคลานเข้ามาในวัดในวาเรามากขนาดไหนตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยมีหลวงตาบัวบวชมานี้ก็เห็นได้ชัดๆแต่ก่อนไม่เคยมีวิชาทางโลกวิชาทางกิเลสที่กระแทกเข้ามาในวัดในวาในพระในเนรนะวิชาธรรมเป็นวิชาธรรมล้วนๆวิชาทางโลกทางสารเขาก็เรียนวิชาทางโลกโรงล่ำโรงเรียนมีแม้จะมีอยู่ในวัดก็มีแต่เด็กเขาไปเรียนตั้งแต่หนังสือหลักวิชาที่เขาเรียนอยู่นั้นไม่ได้เข้ามาแทรกในวัดในวาวิชาพระเป็นวิชาพระวิชาธรรมเป็นวิชาธรรมวิชาทางโลกวิชาทางกิเลสเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องกิเลสไปไม่มาคล้าเข้ากันนะแต่เวลานี้เป็นยังไงมันคล้าเข้ากันมาได้หมดเห็นไหมกิเลสมันคืบคลานก็มาเหยียบหัวพระหัวเนรหัวเนรก็หัวพระหัวเนรแล้วก็หัวต่ำซะด้วยก้มให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอานั่นเรียนอัดเรียนทำไม่ได้สนใจกับอัดกับทำยิ่งกว่าสนใจกับกิเลสที่เรียนเป็นคู่เคียงกันไปเรียนธรรมะประหนึ่งเรียนธรรมะนั้นเรียกว่าเป็นฐานเหยียบขึ้นของกิเลสเรียนธรรมะก็จริงแต่จิตใจไม่ได้สนใจกับธรรมยิ่งกว่าสนใจกับกิเลสคือวิชาทางโลกทางสารเรียนเพื่อสอบชั้นนั้นชั้นนี้แล้วศึกออกไปก็ไปหากินเป็นข้าราชการงานเมืองเป็นบ่อยเป็นอะไรของกิเลสนั่นก็แล้วแต่เถอะมันเป็นอย่างนั้นใช้เวลานี้ศาสนาวัดกับบ้านโดยคล้าเข้ากันอย่างนี้วิชาทางโลกกับวิชาทางธรรมซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีเวลานี้มีแล้วถ้าพูดตามหลักความจริงอะไรมีสมบูรณ์ด้วยกันทุกอย่างแล้ววิชาทางธรรมก็สมบูรณ์แบบซึ่งองค์ศาสดาสอนแล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องวิชาทางโลกเขาก็สอนกันมาไม่บกพร่องเช่นเดียวกันเหตุใดจึงต้องเอาวิชาทางกิเลสตัณหาทางโลกสารเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาศาสนาบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนที่ถือศาสนานี่ดีดดิ้นเป็นบ้าหน้าด้านไปหาวิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตัวเองและศาสนาให้แหลกเหลวไปเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอย่างไรที่จะพูดนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วนะแหลกเหลวกันไปหมดมีหนำซ้ำยังตั้งวิทยาลัยขึ้นมาดูสิวิทยาลัยป่าพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งมาแล้วตั้งแต่ตอนให้ว่ายุคมูลเสนาสนังปฏิบัติตนอยู่ในป่าในเขานี่เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนะพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระศาสดาขึ้นมาสอนโลกนี้ออกมาจากมหาวิทยาลัยป่าบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาร่วมกับพระเจ้าสำเร็จออกมาองค์นี้เป็นสำเร็จเป็นโสดาสันนี้สำเร็จเป็นสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นอรหันต์ออกมาจากมหาวิทยาลัยป่ามาสั่งสอนสารโลกจนพวกเราทั้งหลายได้ประกาศ
อย่างตรงแจ้งมาเป็นเวลานานแล้วอ่ะสังฆังสนังกัจฉามินี่พระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของเราคือพระสงฆ์ที่อยู่ในป่าสำเร็จมาจากป่าเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มาทั้งนั้นมาเป็นสนังพวกเรานี่มหาวิทยาลัยป่าแต่เวลานี้ก็ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยบ้านขึ้นมาแล้วมหาวิทยาลัยสงฆ์นะมหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งขึ้นมามีแต่วิชาทางโลกทางสงสารเต็มมหาวิทยาลัยนั้นเรียนก็เรียนไปพอเป็นพื้นเป็นฐานที่เหยียบขึ้นของวิชาทางโลกทางที่เดชตัณหาทั้งนั้นแหละพระก็ไปเรียนวิชาทางโลกกันทั้งนั้นไม่สนใจกับวิชาทางธรรมนี่มหาวิทยาลัยบ้านไปอย่างนั้นเราจึงเรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าคือวิทยาลัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหาวิทยาลัยพระสังหารกิเลสให้ขาดจะบั้นลงไปนำอมตะมหานิพพานเป็นความบริสุทธิ์เต็มภูมิเข้ามาครองใจแล้วกลับมาเป็นมหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยบ้านนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็ดสังหารพระมีเท่าไรแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราก็ยังจะพากันแข่งขันตั้งกันอยู่เหรอมันน่าคิดไหมเรื่องเหล่านี้เราตั้งปัญหาขึ้นให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้คิดบ้างนะเป็นยังไงศาสนาของเราศาสนาของเราแต่ก่อนบกพร่องมาอย่างไรบ้างไม่ได้เคยบกพร่องทำไมจึงต้องมาทำกันอย่างนี้สิ่งใดก็ดีด้วยกันศาสนาเต็มบัดเต็มภูมิของศาสนาที่องค์ศาสดาสอนมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วโลกเขาก็มีโลกอยู่งั้นต่างอันต่างมีสมบูรณ์ภูมิผลประการไม่เห็นอะไรที่จะมาค้าเขาพอมาบีบที่ไฟเผากันกลายเป็นเรื่องไฟของกิเลสไฟของโลกของศาลมาเผาศาสนาเผาอัดเผาทำเผาพระเผาเนรในวัดให้แหลกกันไปหมดอย่างนี้มันถ้าคิดตามอาตมาทำมันไม่สมควรอย่างยิ่งนี่เราพูดเป็นกลางๆแล้วพูดนี้ไม่ผิดเพราะเรียนมาแบบเดียวกันเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกถ้าใครอยากจะไปศึกษาทางโลกก็เอาปากไปเรื่องอย่าให้มันเสียเกียรติของศาสนาประหนึ่งว่าศาสนานี่บกพร่องต้องไปหาวิชาทางโลกเข้ามาส่งเสริมแต่นี่ศาสนาสมบูรณ์ปูนผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วหามาเหยียบย่ำทำลายไหนเราไม่อยากพูดว่าหามาส่งเสริมมันส่งเสริมที่ไหนมีแต่มาเหยียบย่ำทำลายปัดออกอย่าให้เข้ามายุ่งผู้ที่เรียนศาสนาเอาเรียนลงไปถ้าปฏิบัติลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามศาสดาองค์เอกที่สอนไว้แล้วตั้งแต่พื้นนี่ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาอบรมภาวนาลงไปอ้าวตั้งใจตั้งตาปฏิบัติตามทางศาสดาที่สอนไว้เรียบร้อยแล้วนี่ศาสนธรรมพระเจ้าจะเป็นโมฆะจริงๆเหรอเวลานี้มันเป็นโมฆะแต่พวกเราเนี่ยเป็นตัวโมฆะซะเองศาสนาเต็มอัดเต็มธรรมเลิศเลอมาแต่การไหนไหนแต่พวกเรามันเป็นโมฆะฉะนั้นเอาศาสนาเข้ามาก็เหมือนเอามาประดับคนตายพระเนรที่ตายอยู่ในวัดในวานั่นแหละมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่สนใจในอัตในธรรมดิ้นไปตายไปกับกิเลสตัณหาไปเสียหมดแล้วก็หาตำหนิว่าศาสนาไม่มีคุณมีค่ามันจะมีคุณอะไรก็คนหมดคุณค่าแล้วคนตายมีคุณค่าที่ไหนมันมีคุณค่าแต่คนเป็นสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแก้ไขตัวเองจากชั่วช้าลำบกทั้งหลายให้เป็นคนดีมันก็ดีได้นี่เป็นอย่างนั้นนะศาสนาสมบูรณ์แบบมาดั้งเดิมแล้วมาเปลี่ยนมาพลิกมาแปลงอะไรหาอะไรพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่มีเหตุและผลว่าจะเป็นผลประโยชน์อะไรขึ้นมาจากการที่เอามหาวิทยาลัยมาตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบ้านแล้วเอาวิชาทางโลกสังสารกิเลสตัณหาเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยทั้งที่พระนั่นแหละเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยนะแล้วพระนั่นแหละเข้าไปศึกษานั้นแล้วพระเหล่านี้บกพร่องที่ตรงไหนจึงต้องไปศึกษาวิชากิเลสถ้าต้องการวิชาของโลกของสารก็ออกไปที่ศึกเอาไปถ้าต้องการที่จะศึกษาธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความดีงามสำหรับตนแล้วให้ศึกษาธรรมะพระเจ้าไม่เคยบกพร่องแต่ไหนแต่ไรมามันบกพร่องแต่ตัวของเรามันเสือกไปหาอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นมันถึงเลวลงทุกวันศาสนาเดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสดูพระทั้งองค์จนดูไม่ออกแล้วนะเวลานี้ศีลสมาธิปัญญาไม่ทราบที่ไหนกิริยาทางการคือปฏิบัติหน้าที่การงานกลายเป็นเรื่องของโลกของกิเลสไปหมดมันจะไม่มีเรื่องของเอาธรรมติดหัวพาหัวเห็นนะเวลานี้มันจะมีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบเอาทางโลกเขาก็เป็นอันหนึ่งไม่ต้องพูดโลกเขาเป็นโลกของกิเลสอยู่แล้วไปพูดหาอะไรสำหรับพระเราที่จะมาซักฟอกชำระล้างตัวเองให้เป็นคนดีพระดีพระดีกลับกลายเป็นพระส้วมพระฐานเอาหัวชนเข้าไปในส้วมในฐานเต็มไปหมดตั้งแต่ชี้นั่นมันเป็นของดีแล้วหรือคือจิตใจสนใจกับทางโลกทางสารทางกิเลสตัณหาไม่สนใจกับบัตรกับธรรมแล้วก็มุ่งหน้ามุ่งตาจนเป็นกิริยายากความขนขวายเต็มไปทางโลกทางสารกิเลสตัณหาไปเสียทั้งมวลแล้วมันจะไม่สกปรกได้ยังไงไปหาอะไรฮะเรามาหาอรรถธรรมต้องหาธรรมที่ถ้าหากิเลสต้องออกไปอย่ามาบวชให้หนักศาสนา
บวชมาให้หนักศาสนาเปล่าๆบวชมาแล้วเอาวิชาสังโลกมากินอาศัยข้าวชาวบ้านเขากินบวชที่ไหนจะกินที่นั่นที่เรามาทำไร่ทำนาไม่เปลี่ยนไปบิณฑบาตเขาก็ให้ทานมาขันกินแล้วก็เรียนวิชาทางโลกทางสารทางที่เด็ดไปเสียทั้งหมดไม่สนใจกับศีลกับธรรมเลยมันเข้ากันได้หรือกับนักบวชตามศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้นักบวชเป็นประเภทใดมันก็เห็นอยู่ด้วยกันนี่นักบวชประเภทใดที่ท่านเป็นคนดีคนดีเป็นสารางพวกเราท่านไม่ใช่นักบวชแบบนี้อย่างพวกเราอาศัยข้าวชาวบ้านเขาไปกินแล้วก็ไปสร้างตัวด้วยความละมกตกเปรตมันดูกันได้มาได้พระครั้งพุทธกาลท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลธรรมจริงๆแล้วก็ทรงมรรคสงผลขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้ประกาศก้องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าสังฆังสนังฆามินี่ท่านผู้ที่ทั้งตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามเพศของพระหน้าที่ของพระเจตนาของพระจริงๆก็กลายเป็นธรรมขึ้นทั้งองค์ท่านศาสดาสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องอัตธรรมบกพร่องที่ตรงไหนเราเสือกไปหาอะไรถ้าต้องการโลกให้เป็นไปตามโลกเขาสิอย่ามาทำศาสนาให้มัวหมองจนกระทั่งศาสนาจะมีเหลือในเวลานี้ที่เรียกเหยียบแหลกหันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่มาตั้งเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่นะเป็นหัวหน้าทางนั้นมาตั้งเหล่านี้นะมาตั้งหาอะไรเด็กองมือเขาก็มาตั้งเพื่อทำลายศาสนาตั้งแบบนี้นะผู้ใหญ่มาทำอย่างนี้มันสมควรแล้วหรืออันไหนที่ดีส่งเสริมศาสนาเขาตั้งขึ้นมาสิอันนี้มันไม่ได้ใช่การส่งเสริมศาสนามันการเป็นการเหยียบย่ำทำลายศาสนาทำจิตใจของเราให้ต่ำลงโดยลำดับลำดาไม่ได้สูงขึ้นนะจิตใจถ้าฝ่ายไปทางโลกทางสารต้องต่ำลงถ้าฝ่ายในธรรมปัดเรื่องโลกเรื่องสารออกสนใจในศีลในธรรมของพระของเนรหน้าที่ของตัวเองตลอดเวลานี่คือพระเนรที่ถูกต้องสมบูรณ์ท่านพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้พากันตั้งใจนะพระเนรเราเหล่านี้ก็เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้ฟังเสียงนะแล้วจะเอาตั้งแต่กิเลสมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าจะจมกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งวัดทั้งวานะพระเนรเราก็จะไม่มีเหลือนะเวลานี้นะ มันสร้างตั้งแต่ความนรกตกเปรตเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาไปที่นี่มองเห็นพระเห็นเนรมีแต่ส้วมแต่ฐานด้วยกิริยามารยาทการประพฤติตัวเป็นส้วมเป็นฐานเพราะเลอะเทอะหาศีลธรรมติดตัวไม่ได้เลยจะว่าสะอาดได้ยังไงถ้าตั้งตัวตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเป็นความสะอาดด้วยศีลด้วยธรรมแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่ที่ไหนสะอาดหมดยิ่งอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วนั่นยิ่งสะอาดพระที่สะอาดพระที่มีความสงบเปลี่ยนใจคือพระผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตัวอยู่ในป่าในเขาดำนาไพรโอดยาขาดแคลนไรไม่สนใจขอให้ได้ปฏิบัติตัวด้วยความนั้นด้วยปฏิบัติตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามศีลธรรมเท่านั้นเป็นที่พอใจของพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมแล้วก็ตักตวงขึ้นมาเรื่อยสิธรรมทั้งหลายก็โคนโกยผู้เขี่ยขุดค้นหาธรรมธรรมมีอยู่ทำไมจะไม่เจอเมื่อเราหาธรรมธรรมต้องเจอหากิเลสต้องเจอกิเลสหาธรรมต้องเจอเพราะกิเลสกับธรรมเกิดในใจดวงเดียวกันแล้วเอื้อมไปทางไหนนี่เรามาบวชเป็นพระมุ่งหาอัตถธรรมผู้เขี่ยขุดค้นมาสิหาอัตถธรรมหิริโอตตปะตั้งเป็นพื้นฐานเอาไว้มีความละอายต่อบาปต่อกรรมนี่ก็เรียกว่าแสวงหาธรรมแล้วและอุตส่าห์พยายามรักษาศีลของตนให้ดีอย่าให้ด่างพร้อยขาดทะลุมันจะใช่ไม่ได้นะเลวไปหมดเขาไม่มีศีลก็ไม่เลวนะไอ้พระเนรเรามีศีลแต่ศีลขาดเลวกว่าพระฆราวาสเขาอย่าให้มีในพระในเนรของเราขายขี้หน้าทำลายศาสนาไปโดยตรงนะไม่ว่าต้องสังวาสโดยอ้อมนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการปฏิบัติศีลธรรมเป็นความดีงามมาตลอดตั้งแต่พุทธเจ้ามาจนกระทั่งบัดนี้ทำไมเราปฏิบัติไม่ได้กลายเป็นภัยต่อเราแล้วถือกิเลสเป็นคุณอย่างนั้นเหรอนี่แหละพวกมันจะจมทั้งเป็นพวกหน้าด้านพระเนรเราหน้าด้านขึ้นทุกวันนะเวลานี้นะไม่ได้สนใจกับบัตรกับธรรมไปที่ไหนนี่โก้เก๋นี่ไม่ดีกล้องติดคอไปเลยห้อยคอไปเลยโก้เก๋นะกล้องติดคอเป็นพระเจ้าชู้พระขุนนางอยากให้เขานับถือหรือหน้ารับถือขี้หมามาอะไรภาษากล้องอยู่ไหนมันก็มีอดอยากอะไรศีลธรรมต่างหากเป็นของเลิศเลอกล้องมาอวดทำไมภาษากล้องศีลธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นนี่คือธรรมชาติประเสริฐอันประเสริฐแท้คือกล้องวิมุตติหลุดพ้นส่องได้หมดทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้าท่านทรงมาส่องโลกธาตุโลกวิถูคืออะไรทรงรู้แจ้งโลกแจ้งตลอดทั่วถึงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั้งนรกเปรตอสุรกายสติฐานนิพพานเห็นหมดนี่กล้องพระพุทธเจ้ากล้องเรานี่มันกล้องอะไรกล้องนรกจกเปรตกล้องพระขุนนางพระจรวดพระดาวเทียมอยากโอ้อยากบวชนี่ใช้ไม่ได้นะในกล้อง
แล้วจากนี้ไประวังอดีตนะพวกเรานี่เราจะบอกอย่างชัดเจนน้องตาจวนจะตายแล้วนะสิ่งที่เป็นภัยต่อพระกรรมฐานของเราคืออะไรหนึ่งหนังสือพิมพ์นี่เป็นสื่อเป็นสารข่าวคราวของโลกโลกีเขาปฏิบัติตามเรื่องของเขาไม่ผิดไม่ถูกเป็นเรื่องของโลกแต่เราจะมายุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ขัดกันกับผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาสาะแสวงหาอาถรรพ์ธรรมปัดอารมณ์ของโลกให้หมดเช่นหนังสือพิมพ์เป็นข่าวของโลกเป็นการสืบต่อธรรมปัดออกวิทยุก็เหมือนกันนี่ก็เป็นข่าวคราวของโลกเรื่องราวใกล้ๆที่ไหนเขาประกาศกันลั่นอยู่นั่นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมประกาศอยู่ในตัวของเราชาติปิดุขาชราปิดุขามรณะปิดุขังอริยสัจจังนี่ธรรมประกาศอยู่ตัวของเราดูข่าวนี่สิความเกิดแก่เจ็บตายและกิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาประกาศกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเรามันทำให้เราดิ้นเราดิ้นเป็นบ้าอยู่นี่เพราะความโลภความโกรธราคะตัณหาเนี่ยนี่เอาดูข่าวนี่สิข่าวมันเป็นยังไงข่าวนี่ข่าวนี้ข่าวพินาศชิบหายแก้มันลงให้ได้นี่ต้องดูข่าวนี่นะอย่าไปหาดูข่าวภายนอกอย่างนั้นเสียขัดกันมากทีเดียว 100% กับเรื่องเพศของพระเราจากนั้นก็เทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอนี่คือข้าศึกต่อพระต่อเนนของเราเต็มตัวเพราะเป็นเรื่องของโลกล้วนเรื่องนรกตกเปรตอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะอยู่ในนั้นพระเนรเราพึ่งมุ่งหลังไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วอันที่สี่คือมหาเพชฌฆาตนะมหาเพชฌฆาตนี่คืบคลานเข้ามาไม่รู้นะมหาเพชฌฆาตคืออะไรโทรศัพท์มือถือตั้งแต่คารวาสเขาใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้แต่แบบคารวาสของเราแต่เวลาดูแล้วมันก็ขวางตาไปที่ไหนไอ้โทรศัพท์มือถือกับหูนี่จ่อกันประหนึ่งว่ามันจะไม่ได้สะแตกเข้านะพวกนี้นะมันยุ่งมากมันจะไม่กินข้าวมันมีแต่จอเนี่ยฮะว่าไงเห็นว่าไงจอเนี่ยฮะว่าไงอยู่งั้นนะเนี่ยโทรศัพท์มือถือโลกเขาก็เป็นโลกไม่มีอะไรที่จะน่าตำหนิเขาแต่มันขวางหูตาเกินไปมันก็ว่าจะบังเหตุใจไหมที่นี่พาเรานะโทรศัพท์มือถือนี่บอกว่าเพชฌฆาตขาดคอเลยคอขาดนะเนี่ยสำคัญมากคืบคลานเข้ามาข่าวๆอย่างนั้นอย่างนี้ติดต่อกันสื่อสารกันเรื่องราวและสะดวกสบายโคตรพ่อโคตรแม่มาจากไหนจึงมาสะดวกสบายเอาจากโทรศัพท์มือถือข่าวพระพุทธเจ้าประกาศมา 2,500 ปีนี้มันไม่มีชิ้นดีอะไรบ้างเหรอจึงได้มาเอานี่มาพิจารณาของเราฟังดิ้นโทรศัพท์เนี่ยหัวใจถืออยู่เนี่ยกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆและตาหูจมูกร่างกายมันสะบัดสะบังตลอดเวลาจิตที่มันบุ้งหาข่าวอยู่เนี่ยดูหัวใจตรงนี้สินี่โทรศัพท์มือถือนี่โทรศัพท์ใจถือสติถือจุดเอาตรงนี้ที่จ่อมันตรงนี้ให้มันเห็นตรงนี้แก้ออกได้หมดนะนี่ละจำเอาไว้นะอันที่สี่เนี่ยโทรศัพท์มือถือนี่นัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะอันที่แรกก็มันไม่ได้คิดนะว่าผิดว่าพลาดอะไรเพราะได้โทรศัพท์มือถือเป็นความสะดวกสบายติดต่อสื่อสารกับใครกับใครได้ทั้งนั้นสบายมันก็บวชมาติดต่อสื่อสารกับโลกกับดวงฐานกับของทั้งกระบอกสองมงละสินั่นอันหนึ่งอันที่สองเวลานั้นแล้วมันจะเอานี้นะโทรศัพท์มือถือเนี่ยยิ่งพลาดด้วยแล้วโทรศัพท์มือถือจ่อเข้ามาก็ดีสาวละสิเข้าใจไหมอยู่ไหนรักกันที่ไหนนัดกันที่ตรงไหนก็ได้ไม่ว่าที่แจ้งที่รับนัดกันได้ตลอดเวลาจากโทรศัพท์มือถือนี่คือเพชฌฆาตมหาสังหะมหาเพชฌฆาตให้จำว่าทุกคนนะพระกรรมฐานไม่ควรเรียกว่าเด็ดขาดเลยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องตามเพศของพระท่านยังเอามาเรียกว่าเขียนใบตายไว้เลยคนนี้อย่าเอามารักศาสนาอันนี้ร้ายแรงมากนะโทรศัพท์มือถือนี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากกับเพศของพระของกรรมฐานเราเป็นขั้นก็มาเป็นตั้งแต่เป็นพระมาไม่ควรอย่างยิ่งสิ่งนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงโทรศัพท์มือถือให้พากันจำมันนะนี่แหละภัยของศาสนาแล้วก็ภัยของเราถ้าเรานำมาด้วยความคือความขนองไม่ได้พินิจพิจารณาอันนี้จะเป็นภัยของเราอย่างมากทีเดียวให้พากันพินิจพิจารณาทุกคนไม่งั้นจมได้นะศาสนาใครเป็นคนรักศาสนาเวลานี้ก็เราทุกคนพระเนรทุกองค์เป็นผู้รักศาสนาเอามาทำลายอะไรใครก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยเอามายุ่งทำไมตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมให้ได้คุณงามความดีเข้าภายในใจชมหัวใจตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอยู่ไหนสว่างหมดจ้าไปหมดนะใจนี่ละธรรมอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรม
ในสามแดนโลกธาตุมีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมไม่มีธรรมนี่เท่านั้นจ้าไปหมดไม่มีคำว่าคือวาระสมัยกิเลสมันจะปิ้นป้อนหลอกลวงแบบไหนก็คือถังขยะของกิเลสธรรมไม่ใช่ถังขยะไม่ตื่นเต้นมีแต่สลดสังเวชของไปกับผู้ที่ชั่วช้าหลับหมกมืดหนาสาหดเกินเหตุเกินผลเพราะฉะนั้นตรงธรรมชาติไปเสียเท่านั้นเลยเรื่องธรรมนี้เลิศเลอตลอดเวลาดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายบรรดาพระเนรพระลูกพระหลานให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสออกด้วยความเพียรท่องตนให้ถือความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นหน้าที่ของพระเป็นงานของพระ 100% นอกนั้นไม่มีการก่อการสร้างอะไรนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าผู้ภาวนาแล้วการก่อสร้างเป็นข้าศึกกันไม่เข้ากันไม่ได้การภาวนานี่อารมณ์ตัดอารมณ์เข้ามาการก่อการสร้างขยายอารมณ์ออกไปแม้แต่เราสร้างกุฏิสร้างกระต๊อบหลังเล็กๆเนี่ยวันนี้สร้างยังไม่เสร็จเป็นอารมณ์ทั้งวันแล้วนะตื่นขึ้นมาก็จิตใจก็ไปจ่ออยู่กระต๊อบนะที่เราสร้างยังไม่เสร็จนั่นเห็นไหมเพียงกระต๊อบเท่านั้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ตัดทางความภาคเปลี่ยนไปมากขนาดไหนยิ่งจะสนใจก่อสร้างนั่นสร้างนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี้ไปแล้วจิตเป็นโลกเป็นสังขารเป็นกิเลสไปหมดไม่มีคำว่าเป็นธรรมติดหัวใจเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้สนใจกับการก่อการสร้างเช่นอย่างท่านสอนพระเวลาไปเที่ยวกรรมฐานให้ไปหาที่สถานที่เหมาะสมนะถ้าไปที่มีทางสามแยก4 แยกอย่าไปถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาอย่าไปพักอย่าไปอยู่ที่นั่นทางท่าน้ำขึ้นลงสถานที่คนขึ้นลงทั้งชายและหญิงก็เลือกไปหาไม่สมควรไปอยู่เนี่ยแล้ววัดใดที่มีการก่อสร้างอย่าไปนะมีการก่อสร้างจะสร้างแบบไหนแล้วก็ไม่ทราบแต่ตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่าไปเนี่ยแม้ที่สุดต้นไม้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงดอกทรงผลพวกนกพวกกามากินอยู่บนต้นไม้นั้นก็เป็นความกังวลอย่าไปพักอยู่ในที่เช่นนั้นหาพักในที่สงัดฟังที่พระพุทธเจ้าหาที่สงัดให้เหมาะสมขนาดไหนพวกเรายังจะหาที่จุ่นจ้านวุ่นวายอยู่หรือมันขัดกับศาสนาของพระเจ้าขนาดไหนนี่ละเรื่องการก่อสร้างยิ่งเป็นใหญ่โตมากสำหรับกรรมฐานนี้เหลวหมดถ้าใครเป็นนักก่อสร้างผมนั่นบอกเขียนใบเหลวให้เลยนะผู้ที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติท่านจะไม่สนใจกับการก่อการสร้างอะไรมีตั้งแต่ยงกงนั่งสมาธิสร้างก็สร้างพออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่ให้เหลือเฟือวุ่นวายเป็นเหมือนแบบโลกเขาไปนั่นพากันจำมานะลูกหลานไปที่ไหนวัดไหนก็มีแต่รู้หลาฟูฟ้าด้วยการก่อการสร้างเต็มไปหมดไม่ได้คำหนึ่งถึงอัดถึงธรรมที่เจ้าทรงสอนไว้เพื่อตัดหัวใจที่มันเป็นนักเรื่องนักราวมันหาแต่เรื่องแต่ราวยิ่งเอางานมาให้ได้งานแล้ววางงานเลยงานบ้างานไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้นะมันพากันตั้งใจนะนี่หลวงนานๆที่จะได้มาสอนอย่างนี้ก็เพิ่งมามีวันนี้แหละได้มาสอนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายพากันไปตั้งใจไปพื้นปฏิบัติกำจัดกิเลสตามแนวแถวแนวทางที่สอนมาแล้วนี่ไม่ผิดเพราะเอาธรรมของพระเจ้าสอนด้วยไม่ใช่เอาอย่างอื่นอันใดมาสอนพอที่จะรู้รูปคำธรรมแล้วการสอนบรรดาพระลูกพระหลานผมก็ไม่สงสัยด้วยในการสอนพระลูกพระหลานนี้ผมก็ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถมาตลอดมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วบวชมานี่ก็ได้68 ปีเต็มเลยแล้วพวกนี้มันเกิดหรือยังก็ไม่รู้นั่นมันเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่หรือเป็นนักสุรายาเมาลูกไปหาสุดจริงจริงกัญชาที่ไหนก็ไม่รู้หรอกมันยังไม่ได้เกิดพวกนี้นะเราเกิดมาได้ตั้ง68 ปีนี้แล้วการเรียนก็เรียนมาดังที่ลูกหลานทั้งหลายทราบจากนั้นเอาออกปฏิบัติก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสตลอดเวลาเป็นเวลา9 ปีเต็มนี่ที่ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้สงสัยในเรื่องอัดเรื่องทำพระพุทธเจ้าดังที่เทศมานี้ในผ่านทางปริยัติก็ผ่านมาแล้วผ่านทางภาคปฏิบัติก็ผ่านมาแล้วภาคปฏิบัติที่ผ่านมันตรงกับปริยัติที่ท่านสอนไว้เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อการสร้างกับเราการไปภาวนานะภาวนาที่ไหนที่มีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายใจไม่สงบแน่เห็นไหมล่ะที่ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นละสงบใจดีนี่มันเป็นมาอย่างนั้นนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินี่อยู่มันมีตั้งแต่เรื่องของโลกนะเต็มบัดเต็มวาเวลานี้เรื่องของพระจะไม่มีงานของพระจะไม่มีนะมีแต่งานของโลกของฐานเหยียบอยู่ในวัดในวาดูตัวเองก็ไม่ทราบนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะใครกับใครอะไรก็พาทำมาครูบาอาจารย์พาทำมาเลยตามร่องรอยกันมาแล้วไม่ทราบร่องรอยผิดหรือถูกชั่วดีประการใดก็ไม่รู้
นี่ได้เตือนซะบ้างวันนี้นะให้ตั้งใจมรรคผลนิพพานประกาศกล้องอยู่ในหัวใจเราทุกคนเช่นเดียวกับกิเลสมันประกาศกล้องอยู่ในหัวใจนั่นแหละกิเลสมันประกาศอยู่ด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่มีวันสงบได้เลยให้คุ้ยเขี่ยขุดค้นทำขึ้นมาปราบกิเลสทั้งหลายนี้ทำก็จะกระจ่างขึ้นภายในจิตใจของเราจะเป็นผู้ครองกับกองธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะมีความสุขยิ่งกว่าผู้ครองธรรมโดยสมบูรณ์เอาละการเทศนาว่าการวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาทาสกันขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งคารวะประชาชนญาติโยมโดยทั่วกันนะแล้ววันนี้เทศวันนี้ก็ควรจะมีอะไรเป็นสิริมงคลมาเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้หลวงตาก็กำลังช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยการอุดหนุนชาติไทยของเราซึ่งมันจะล่มจมไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เวลานี้เราก็รู้สึกตัวแล้วอุตส่าห์พยายามปิ้งเต้นขวนขวายทองคำเราก็ได้ตั้ง5ตันกว่าแล้วนะดอลลาร์ก็กำลังร่วม7ล้านแล้วสำหรับเงินสดนั้นเราก็ได้นำออกไปซื้อทองคำรวมทั้งหมดเรียกว่า941ล้านนี่ซื้อทองคำเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ช่วยโลกช่วยสงสารเช่นสร้างโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลต่างดังพี่น้องทั้งหลายเห็นแล้วนั่นแหละนี่ทีนี้มันก็หมดไปแล้วเงินหาใหม่เอามาช่วยกันอีกนะใครมีเท่าไหร่เอามาทองคำก็อยากได้ดอลลาร์ก็อยากได้เงินสดก็อยากได้ให้ได้มาทั้ง3นี่พอใจหลวงตานะเอาละพอขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องหลายทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยมากเว้ย